องของพี่รปภ คนนึงนะคะที่มีความรักไปพบรักในแอปหนึ่งกับแม่ไม้คราวนี้ว่าคนต่างไม้แหละผู้หญิงก็บอกว่าแบบถ้าเกิดว่ารักจริงอยากจะแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีค่าสินสอดกันหน่อยคราวนี้รปภไม่มีเงินก้อนก็เลยต้องใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็มีการให้ผู้หญิงไปโอนให้ผู้หญิงไปวันละ300สะสมไว้ก่อนปรากฏโอนไปได้สักเดือนกว่าทำไมผู้หญิงหายไปเฮ้ยผู้หญิงชิ่งเลยจ้ะผู้ชมไปดูหน่อยรปภรายนี้นะคะนี่พี่เชษคุณพี่เชษเนี่ยทำงานอยู่ที่แถวๆบางอันนี้ไม่ใช่อันนี้รปภเหรอสวยจังอันนี้นะคะน้องนักข่าวของเราน้องจริงคนสวยของเราไปทำข่าวที่นู่นเลยนะที่แกสวยเกินหน้าฉันแล้วนะจริงๆเอามันมาอ่านนั่งอ่านดีกว่านะทำสีผมใครฉันด้วยสวยได้นะปั้นจริงได้นะเอาแล้วฉันล่ะพุทธไปลงสนามให้ฉันไปลงสนามไม่เผื่อพี่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่รปภคนนี้ได้โทษนะคะขออนุญาตอ่านข่าวก่อนนะน้องจริงไปคุยกับพี่เชษพี่เชษเนี่ยเขาอยู่ที่แถวๆบางพลีก็เล่าให้ฟังมีการเปิดชงเปิดแชทสลิปการโอนเงินใจยังไงอ่ะบอกว่าพี่เชษเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นพ่อไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดเสร็จปั๊บวันดีคืนดีจริงๆเขาอยู่ที่พะเยานะคะย้ายมาทำงานที่แถวๆสมุทรปราการได้ตอนช่วงต้นปี67นั่นแหละได้ค่าแรงวันละ500แต่ที่เขาเหงาและใจเปรียวก็ไปเข้าแอปหาคู่ไปเจอผู้หญิงคนนึงสมมติว่าชื่อ A ก็แล้วกันชื่อ A เนี่ยนะคะ A เนี่ยเป็นแม่ไม้ลูกติดเหมือนกันคราวนี้ A เนี่ยก็คุยไปคุยมาก็เหมือนถูกชะตากันก็คุยก็รู้ว่าเชษเป็นยังไงเชษเป็นคนที่รักลูกนะคะลูกอยู่พะเยากับแม่เชษหาเงินได้500นะคะทุกเดือนเนี่ยแบ่งเงิน500เนี่ยคุณอาส่งให้แม่ด้วยส่งให้ลูกด้วยเอก็บอกอุ๊ยเป็นคนดีส่วนเอเองเนี่ยเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่ระยองดูมีฐานะนะมีฐานะนะดูมีฐานะนะก็คุยกันไปคุยกันมาก็ถูกชะตากันไป16มีนาคมเอชวนเลยไปอยู่ด้วยกันไหมอ่ะที่สวนทุเรียนอ่ะก็คุยกันมาก็ดูมีอนาคตนะผู้หญิงชวนเลยแล้วไปเนี่ยนะไม่ได้ให้เชษไปคนเดียวนะเชษเอาลูกมาได้เชษเอาแม่มาได้ตกพรมไม้ด้วยกันทั้งคู่มาใช้ชีวิตใหม่ด้วยกันเชษแฮปปี้เลยติดอย่างเดียวอ่ะเอบอกว่าแม่เอเรียกสินสอด 59,999 บาทเลขสวยเลขสวยไม่มีสิไอ้เชษไม่มีเงินก้อนสิรปภ.ได้วันละ500หนูแล้วให้ไปเท่าไหร่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโอนให้ก็แล้วกันเพราะเอบอกว่าโอนมาแล้วกันเดี๋ยวโอนมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันวันละเท่าไหร่อ่ะเก็บวันละ300อุ๊ยก็เหลือกิน200เองเหรอสะสมเออแสดงว่าเป็นคนที่แบบยึดมั่นในความรักเดี๋ยวพอถึงเมษาเอว่างี้เดี๋ยวพอถึงเมษาได้เท่าไหร่เท่านั้นไอ้ที่เหลือเดี๋ยวเอถมเองเติมให้เต็มให้ได้ 59,999 บาทแต่เรื่องเนี้ยเอบอกว่าอย่าบอกแม่ของเอนะอ๋อเขาจะได้รู้ว่าผู้ชายเป็นคนเอามาให้ทั้งหมดเพราะต้องพูดประโยคนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอเนี่ยเขามีการแบบมีการวิดีโอคอลแล้วเคยให้เช่แต่คุยกับแม่เอแล้วด้วยคือแบบเป็นจิตใจลักษณะอะไรเข้าใจป่ะอ่ะก็โอนไปโอนมาโอนไปสักพักนึงอ่ะเธอเดือนกว่าๆอยู่ๆ23เมษายนเอเปลี่ยนไปเริ่มหาเรื่องชวนทะเลาะบอกว่ารำคาญแล้วนะทำไมเช่เป็นคนจู้จี้จุกจิกอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มค่อยๆหายค่อยๆไม่รับสายจนในที่สุดติดต่อไม่ได้ซึ่งก็โอนเงินไปแล้วโอนเงินไปแล้วหมื่นกว่าบาทเช่ก็เลยอ้าวหรือว่าเช่จะโดนเขาแล้วเราก็อ้าวแล้วถ้าจบแล้วทำไงอ่ะแล้วเงินที่โอนไปอ่ะเอ็งไม่ต้องกลัวนะเงินที่โอนไปอ่ะเดี๋ยวโอนมายังไงก็จะคืนให้อย่างนั้นแน่ขอเวลาหน่อยเป็น1มิถุนาเดี๋ยวจะโอนให้อย่างนั้นเลยทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวไปนับดูก่อนเท่าไหร่ถึงหมื่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยพอไม่ได้คิดเราก็โอเคในเมื่อไม่อันนี้กันก็จบเราก็ไม่เล้าหรือเกิดจากนั้นมาก็ไม่ติดต่อเลยผมก็ไม่ติดต่อผมคิดว่าคำพูดคือคำพูดแล้วเราได้โทรหาเขาไหมคะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโทรจนอันนี้เอาเบอร์คนแม่โทรก็แล้วใครก็แล้วไม่รับแปลกนะแปลกสินักข่าวของเราก็เลยโอเคช่วยกันละกันคือเช่ติดต่อไม่ได้งั้นนักข่าวใช้เบอร์นักข่าวโทรไปน้องจริงโทรไปเสร็จปั๊บปรากฏเอ้ยสายโอเคนะไม่ได้ปิดสายไม่อะไรนะมีสัญญาณนะก็ยังเปิดอยู่นี่แต่ไม่รับสายแต่ไม่รับแล้วเช่ก็เลยบอกว่าจริงๆเช่ใช้คนรอบตัวเนี่ยให้โทรไปหมดแล้วคือสัญญาณดีอะไรตลอดแต่ไม่รับสายใครเลยเบอร์แปลกกว่าคอลเซ็นเตอร์ป่ะไปไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาจะกลัวหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ยังต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงแต่ตอนนี้เอบอกเอางี้ละกันคือถ้าจะไม่คบก็ไม่เป็นไรขอเงินคืนได้ไหมเพราะเอได้เอาเงินก้อนหมื่นกว่าบาทมันเยอะสำหรับเขาเขายังมีลูกมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูนะคะเห็นใจนะคะ